ดูฮะแคลิฟอร์เนียเนี่ยยังไม่จบนะฮะเพราะว่าอาคารบ้านเรือนและก็สิ่งปลูกสร้างในเขตนาปาและก็เขตคาลิสโทกาซึ่งก็เป็นพื้นที่ผลิตวายทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยถูกไฟเผาวอดครับจากวิกฤตไฟป่าครั้งใหม่ซึ่งยังคงลุกไหม้รุนแรงแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเลยนะครับทางการท้องถิ่นเนี่ยเขาตั้งสั่งอพยพนะฮะผู้คนหลายพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยงเอาไว้ก่อนด้วยอาคารที่ถูกไฟเผาทำลายรวมถึงโรงแรมขนาดเล็กขณะนี้ก็มีรายงานว่าไฟกำลังลุกลามเข้าใกล้โรงงานผลิตวายหลายแห่งแล้วก็เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 27,000 ไร่ล่าสุดนะครับมีอาคารบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างกว่า 8,500 หลังเสี่ยงถูกไฟไหม้ครับขณะที่หน่วยดับเพลิงยังคงทำงานแข่งขันกับเวลาหาทางที่จะควบคุมไฟเอาไว้ให้ได้แล้วรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเผชิญกับวิกฤตไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับโดยที่ไฟเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า9ล้านไร่มีอาคารบ้านเรือนแล้วก็สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายกว่า 7,000 หลังแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนนะฮะ